ปอยเบิงทีมลาน้อยเยาวชนลาวกันอีกทีหนึ่งมื้อนี้นะเป็นมื้อที่4กันแล้วนะก็ถือว่าโดดเด่นที่สุดกันเลยมื้อนี้นะลงสนามไป2นัดยิงไปถึง33ประตูอีกแล้วนะมื้อวานนี้ยิงไป34ประตูมื้อนี้ยิงไป33ประตูนะก็คือมื้อนี้วันที่31มังกร2024นะอยู่ที่สปจีนกับรายการเซิงไฮ้กวนตันคอเลสทาวฟลายิงครับ2024อยู่ที่นครเซิงไฮ้แขวงไหหนานสปจีนนะถือว่าเป็นทีมเดียวจากลาวเฮาแต่ว่าสร้างผลงานอย่างโดดเด่นกันเลยล่ะโอกาสลุ้นแซมสดใสกันเลยนะก็คือนัทมิตรของมื้อนี้ถล่มทนันฮาโวไปขาดลอย8-0ในกาล่าสุดในตอนแรกของมื้อนี้เอาชนะทนันเซิงไฮ้ยูไนเต็ดไป25-0เก็บเพิ่มเป็น19คะแนนจาก7นัดก็คือจากผลงานดังกล่าวแค่ได้ทีม WG นาคานะเก็บเพิ่มเป็น22คะแนนจาก8นัดก็คือชนะ7นัดแต่ก็เสมอ1นัดก็คือปัจจุบันนี้ก็มีคะแนนเท่ากับทางด้านเซี่ยงไฮ้นะทีมท็อป10ของประเทศจีนทีมแซมจากเซี่ยงไฮ้นะที่ว่าก่อนหน้านี้ก็เสมอกันแต่นัดเดียวพบกันก็ต้องลุ้นไปเบิ่งนัดที่9เนาะถ้าหากว่าทั้ง2ทีมชนะได้หมดน่ะต้องมานับประตูได้เสียว่าทีมใดจะมีประตูได้เสียหลายก็กันก็จะได้เป็นแซมไปเบิ่งโอกาสทีมเฮายิงไปแล้ว60กว่าประตูเนาะมีโอกาสแอดว่ามีโอกาสจะได้แซมเนาะแต่กระทาเบิงมืออื่นตัวจริงเนาะถ้าบ่มีหยังผิดพลาดกระทาเบิงกันเติมกันได้กันมื้อนี้เนาะนักเตะที่เด่นๆก็จะเป็นอนุสักวิริกุลอีกครั้งนึงเนาะมื้อนี้ยิงไปคนเดียว10ประตูเนาะเฮไดปัจจุบันยิงรวมในรายการนี้ไปแล้ว38ประตูจาก8นัดเป็นนักเตะที่ว่ายิงประตูได้หลายที่สุดขึ้นนําดาวยิงสุดๆประจํารายการในปัจจุบันนี้นะก็คือเป็นนักเตะลาวที่น่าติดตามดีเป็นนักเตะอายุที่น้อยที่สุดในทีมเนาะอายุเพียง9ปีแต่มาเตะโดนอายุเกิน11ปีรายการนี้ก็มี10สโมสรเข้าร่วมเนาะทีมจากลาว1ทีมก็คือ WG นาคาที่เหลือก็เป็นทีมจากสปจีนเนาะแข่งขันแบบพบกันหมดนับคะแนนหลายที่สุดเป็นแซมไปผลงานก่อนหน้านี้ของ WG นาคาก็คือชนะทางด้านเฮงเจิ้น8-1ชนะทางด้าน14ดากอนไป7-0ต่อด้วยนัดที่4เสมอทางด้านเซี่ยงไฮ้ยางปู้ไป0-0นัดที่5ชนะไฮนานไป11-1นัดที่6ชนะทางด้านซิงไฮซิตี้ไป23-0นัดที่7ชนะทางด้านฮาโบสตาร์ไป8-0ในการนัดล่าสุดชนะทางด้านซิงไฮยูไนเต็ดไป25-0เป็นนัดที่ว่ายิงประตูได้หลายที่สุดส่วนว่านัดสุดท้ายมืออื่นวันที่1กุมภาพันธ์2023 WG นาคาจะลงสนามพบกับทางด้านมิงกวน14วอลจะแข่งขันในเวลา 10:50 นาทีในประเทศจีนส่วนในเวลาในบ้านเฮาก็ประมาณอยู่ 9:00 นก็ถ้าติดตามก็ได้กันเนาะเดี๋ยวอาจจะมีการไล่สดให้เบิ่งก็ได้กันทางเพจแล้วก็ชื่อนาคาแล้วก็ไอบ็อกของเฮาถ้าติดตามก็ได้กันเนาะเดี๋ยวปิดท้ายให้เบิ่งไฮไลท์ย่อๆใน2นัดของมื้อนี้กันแล้วกันแล้วไปเบิ่งนํากันเลยเป็นการปิดท้ายไปมื้ออื่นเฮามาพบกันใหม่ในตอนเช้าแจ้งจะให้ครับสู้กันเฝ้ากันไปเนาะเอาเจียน้อยอุ้ยออกมาเดี๋ยวดูซักอานุสักเข้าซ้ายยิงเป็นประตู WG ได้ประตูที่5จากหมายเลข10อานุสักวิไลกุลออกมาดิอานุสักอานุสักเข้าซ้ายยิงเป็นประตู WG ได้ประตูที่5จากหมายเลข10อานุสักวิไลกุลคืนมาอานุสักยิงไกลเลยลูกนี้โอ้ยสวยงามสำหรับอานุสัก WAG ได้ประตูที่3จากหมายเลข10อานุสักวิไลกุลยิงไกลเลยลูกนี้โอ้ยสวยงามสำหรับอานุสัก WAG ได้ประตูที่3จากหมายเลข10อานุสักวิไลกุลดูนี่หักคืนมาอยู่ที่เสือน้อยปันโค้งเสือน้อยเอ้าเข้าหูย WAG ได้ประตูที่4จากหมายเลข12เสือน้อยเปิดเข้าไปหน้าประตูโอ้ยเข้าไปแล้ว